ใบสักไม่สูงเนาะเป็นไม้ไม่ใหญ่มากครับใช่ไหมฮะครับกระทงเหมือนกระทงพุ่มๆใช่ครับ50,000นะคะใช่ครับไม่ขายยังไม่ขายไม่ขายครับยังไม่ราคาไปแสนแล้วนะอันนี้ก็ลูกค้าเพิ่งจะตั้งชื่อให้วัวแก้วเกสรโอ้ชื่อพอครับผมเป็นไม้ดัดไปยาวครับไม่น่าจะเกิน20ต้นได้ครับอ๋อรุ่นแรกๆก็คือโตแล้วไฟนั่นแหละครับมันเป็นไฟนี้โตแล้วสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สวนมณีมนต์อำเภอไซน้อยค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยน้ำหนึ่งอยู่กับครูปอค่ะเจ้าพ่อเมืองเกาะเกร็ดสวัสดีค่ะบอกว่าเจ้าพ่อเมืองเกาะเกร็ดเนี่ยทุกคนต้องอยากรู้แน่ๆเลยนะคะว่าทำไมถึงเป็นเจ้าพ่อจุดเริ่มต้นของสวนนี้ค่ะความเป็นมายังไงเอ่ยก็เมื่อก่อนเริ่มทำบอลประมาณได้20ปีแล้วครับค่ะก็เลี้ยงไม้ทั่วๆไปครับตอนหลังๆมาเริ่มชอบไม้ด่างค่ะก็เริ่มกลับมาทำสะสมไม้ด่างเก็บบอลเริ่มสะสมเข้ามาเรื่อยๆครับจนมาหลังปีน้ำท่วมปี56ก็เริ่มกลับมาทำบอลอีกรอบนึงค่ะก็เป็นเริ่มพัฒนาบอลด่างครับต้นแรกที่ผสมได้ก็คือเทพอัศลาค่ะกาบด่างครับผมเป็นบอลกะก็ทำมาบีบประมาณบางปีนึงปีกว่าผมก็เริ่มกับเอาตัวไม้ด่างกับมาทำต่อจนได้ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะหนึ่งแล้วก็ครูปอค่ะนะคะเราอยู่กันที่ตรงนี้เลยก็คือบริเวณที่เลี้ยงนะคะบอลสีเดี๋ยวขออนุญาตค่ะสอบถามครูปอนิดนึงเลี้ยงยากไหมคะพวกนี้บอลสีเลี้ยงไม่ยากนะครับแต่ยากก็ตอนเลี้ยงอนุบาลมาตอนต้นขนาดเล็กๆครับเลี้ยงให้ได้อายุประมาณสัก 3-4 เดือนขึ้นไปครับครับผมถึงจะเริ่มโตสวยแล้วเราเลี้ยงนอกตู้ได้จริงๆลูกคนเลี้ยงทั่วไปเขาคิดว่าบอลสีเนี่ยต้องเลี้ยงในตู้ตลอดจริงๆก็คือบอลสีเนี่ยเลี้ยงในตู้เฉพาะตอนอนุบาลไม้เล็กคือเมื่อหัวบอลสีเนี่ยมีอายุได้คือขนาดหัวนะฮะประมาณ3เดือนขึ้นไปเนี่ยจะเลี้ยงนอกตู้ก็ได้ครับอันนี้อยู่รอดละแบบนี้ลักษณะเนี่ยคือเลี้ยงนอกตู้เนี่ยอยู่เลี้ยงกระจานรองน้ำบางคนกระจานรองน้ำใช้พยางปูขังน้ำไว้ตลอดเราไม่ต้องรดน้ำก็ได้ครับก็อยู่ได้ต้องเปลี่ยนทางนี้ครับอ๋อคืออยู่ในตู้เนี่ยคือเดี๋ยวดูตู้นี้ก่อนตู้นี้ใช่ไหมคะตู้เนี่ยคือเป็นอนุบาลไม้เล็กที่บอกไม้เล็กไม้ที่มีชิ้นผ่าครับค่ะชิ้นผ่าคือไม้เล็กอย่างเงี้ยพอชิ้นผ่าคือไม้เล็กแบบนี้ใช่เราต้องเลี้ยงให้ได้อายุประมาณ3-4เดือนขึ้นไปอ่ะเพื่อจะออกมาเลี้ยงนอกตู้ค่ะแล้วก็สอบถามในความรู้นิดนึงแบบนี้เนี่ยเราขายได้ตั้งแต่แบบนี้เลยไหมได้ขายได้แบบนี้เลยครับผมอ๋อมีคนมาซื้อแต่ตอนนี้เลยใช่ถ้าเกิดแบบนี้ค่ะราคาจะอยู่ราคาอยู่ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ครับขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ใช่แล้วก็ถ้าเป็นไม้ด่างก็คือขึ้นอยู่กับสายพันธุ์แล้วก็ขนาดความด่างค่ะอย่างลักษณะเช่นอย่างเงี้ยครับอันนี้คือเป็นลูกไม้ค่ะครับนี่คือความด่างอันนี้เป็นด่างขาวเหลืองขาวเหลืองใช่ครับราคาก็สมมติว่าถ้าในตลาดเราไม่มีขายเนี่ยเรามีคนเดียวค่ะเราก็เป็นผู้กำหนดราคาค่ะคือราคามันก็อยู่กับคู่ซื้อและผู้ขายพอใจทั้งสองฝ่ายอ๋อครับผมแต่ไม้ต้นนึงสมมติว่าถ้าเรามีอย่างเงี้ยเราทำแล้วเราบอกอยากได้สักแสนหนึ่งแต่คนซื้อบอกต่อรองเนี่ยได้สัก80,000ได้ไหมก็คือถ้าตกลงกันได้ก็จบก็จบใช่แต่ถ้าบางคนเขาหวงไม้เขาก็จะดึงราคาอยู่แต่บางตัวก็ไม่ได้แพงมากอย่างบางตัวไม้หลักสิบหลักร้อยก็มีครับเนี่ยอย่างพวกอารมณ์ประมาณเนี่ยครับไม่อย่างเงี้ยครับก็คือเหมือนกันคือไม้จะมีหลายเกรดค่ะครับผมแล้วแต่ขนาดด้วยแล้วก็ความด่างของแต่ละชนิดด้วยครับใช่แบบนี้เลยก็คือสามารถเริ่มซื้อได้ตั้งแต่ตอนช่วงประมาณนี้แล้วแหละซื้อขายกันได้แล้วนะคะก็เป็นบางสายพันธุ์นี้บางตัวนี่มีชื่อติดตลาดก็จะขายง่ายหน่อยครับแต่ถ้าเป็นตัวลูกไม้ใหม่เนี่ยถ้ามือเพาะจากเมล็ดเลยเนี่ยคือลูกค้าสามารถซื้อไม้เมล็ดเนี่ยไปตั้งชื่อเองได้เองเหมือนซื้อสิทธิ์นะครับThank you.
ือเป็นลูกไม้ใหม่เลยเป็นลูกไม้เมล็ดผ่ามีดแรกอ๋อลูกไม้เมล็ดผ่ามีดแรกไม้เมล็ดก็คือมีต้นเดียวแต่พอเลี้ยงได้อายุปุ๊บเราก็ผ่าหัวได้คือชิ้นๆได้มาเป็นนี่นี่คือยังไม่ได้เปิดขายในตลาดยังไม่ได้เปิดขายชื่อยังไม่มีชื่อครับผมลูกค้าสามารถไปตั้งชื่อเองได้ถ้าลูกค้าเหมาล็อตเลยตัดมาทั้งหมดเลยที่ผมผ่าเนี่ยเอาไปตั้งชื่อเองได้คือเหมือนซื้อสิทธิ์แต่ถ้าซื้อเป็นลูกไม้ชื่อลูกไม้อย่างเงี้ยผมผ่าแล้วต้องรอผมตั้งชื่อก่อนครับผมอย่างนี้ก็เปิดมีดแรกก็เป็นหมื่นเหมือนกันหลักหมื่นเหมือนกันครับหลักหมื่นใช่ครับผมตอนนี้ค่ะเราอยู่กันข้างบนแล้วนะคะก็ครูปอเนี่ยพาหนึ่งมาดูตู้ละล้านคุณผู้ชมตู้ละล้านอันนี้ใช่ไหมคะใช่ครับผมมาดูกันใกล้ๆค่ะเป็นไม้ด่างทั้งตู้เลยไม้ด่างทั้งตู้ตู้ละล้านที่อึ้งเนี่ยนะคะไม่ค่อยอยากจะเชื่อตู้ละล้านอ่ะแต่คือไม่เชื่อไม่ได้มันเป็นไปแล้วตู้ละล้านค่ะเดี๋ยวให้ครูปอนอธิบายความพิเศษนิดนึงว่ามันพิเศษยังไงครับคือไม้ตู้นี้เป็นไม้ดักทั้งตู้เลยค่ะแล้วก็ในชุดเนี้ยจะมีลูกไม้ผมผ่ามีดแรกที่ยังไม่เคยขายในตลาดอ๋อใช่ครับอย่างเช่นต้นเนี้ยผ่ามีดแรกไม่เคยเป็นลูกไม้เมล็ดผ่าครั้งแรกเลยแล้วก็มันเนี้ยอยู่ในชุดตู้ล้านนะครับเป็นไม้ดักสีชมพูครับผมแล้วยังมีด่างขาวกุ้งชมพูนี่ก็ลูกไม้ขาวมีแรกเหมือนกันยังไม่ได้ขายในท้องตลาดค่ะใช่ครับผมในชุดนี้ก็จะมีประกอบด้วยมีเมืองเกาะเกตมีใช่ครับก่อนมีเทพอัศราเทพอัศราให้เป็นบอลกัดครับเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะใช่บอลกัดก็คือจะมีใบซ้อนสองใบครับตั้งสารกิจเรียกถังกระลิฟครับเป็นใบซ้อนสองใบลูกค้าซื้อไปเนี่ยซื้อยกตู้ไปสามารถเอาไปตั้งชื่อเองได้ไหมตู้เนี้ยชุดนี้ถ้าจะตั้งชื่อเนี่ยก็จะมีลูกไม้ชุดนี้นะครับชุดนี้ที่ตั้งได้ครับชุดนี้คือถ้าตั้งเนี่ยก็เป็นไม้ผ่าแล้วเขาต้องแจ้งก่อนหรือมันแต่ลูกค้าคือลูกค้าบอกให้ผมตั้งค่ะใช่ครับลูกค้าคุณตั้งมีตัวใหม่ๆตัวนึงก็คือนี่เทวาตัวใหม่ใช่สวยมากเลยอ่ะตอนนี้ออกไปพอสมควรแต่ว่าประมาณสักไม่น่าจะเกิน20ต้นได้ครับราคาก็ค่อนข้างจะสูงอยู่ก็ยกตู้นี้1ล้านบาทนะคะเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างในค่ะนะคะนี่เลยอันนี้ก็คือจะมีอันนี้ไม้เมล็ดไม้ที่ฟอร์มทำฟอร์มไว้ประกวดอ๋อยังมีฟอร์มประกวดคุณผู้ชมไม่มีงานแล้วก็ไม้ก็จะลงหัวครับเนี่ยอันนี้เป็นไม้เมล็ดอยู่นะต้นนี้ครับค่ะไม้เมล็ดเป็นเมล็ดอยู่ครับอ๋อถ้าเป็นฟอร์มประกวดก็จะเป็นประมาณนี้เลยลงมาถังใหญ่ค่ะเพื่อให้ลักษณะต้นโครงสร้างอะไรเนี่ยแข็งแรงก็อยู่ได้นานครับอ๋อได้ได้นานครับผมเนี่ยอันนี้ก็เป็นลูกไม้ทั้งตู้เลยเหมือนกันแต่ว่าแต่คนชอบฟอร์มหรือสัตว์อันนี้เป็นไม้ด่างอ๋อเป็นไม้ด่างหุ้ยใบสีแดงสวยมากเลยอันนี้คือเมล็ดเลยใช่ครับนานไหมคะกว่าจะเลี้ยงได้ขนาดนี้จริงๆบอลสีถ้าเลี้ยงในตู้ออกอาทิตย์ละใบนะผมจะบอกให้โอ้ถ้านอกตู้นี่ได้เกือบเดือนละใบตู้นี่หมายถึงไงคะหมายถึงตู้นี้ใช่ครับตู้อบอุณหภูมิคืออุณหภูมิในตู้เนี่ยเขาจะคงที่ตลอดก็คือบอลสีชอบอากาศร้อนชื้นใช่ครับแล้วก็น้ำพอประมาณครับทีนี้ก็จะมีพวกโรคแมลงอะไรที่อยู่ก็เราก็ใช้ฉีดยาเอาแล้วก็ไฟเนี่ยจากที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยก็คือประมาณไม้สี่เดือนไม้สี่เดือนใช่ครับเดือนนึงออกเดือนละใบใช่ครับมันก็บางทีถ้าฟอร์มเนี่ยเห็นไหมจะดูด้านล่างค่ะจะมีใบเบี้ยอยู่ด้านล่างครับใบเล็กๆอะฮะนั่นคือถ้าไม่ฟอร์มขึ้นมาเราฟอร์มตั้งแต่ไม้เล็กๆต้นเล็กๆเลยขึ้นมาไซส์คือจะค่อยๆไล่ขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมคะใช่ครับผมถ้าอย่างต้นไซส์นี้4เดือนนี่ราคาอยู่เท่าไหร่อ๋อวันนั้นลูกค้าให้มา 50,000 ไม่ได้ขายครับลูกค้าให้มา 50,000 ไม่ขายคุณผู้ชมครับผมนี่นะคะ 50,000 นะคะใช่ครับไม่ขายยังไม่ขายไม่ขายครับยังไม่ขายต้องตามจีบกันต่อไปต้องขยันจีบกันนิดนึงนะคะก็ยังมีลูกไม้ต่างๆด้านในครับผมค่ะแต่อุ๊ยเดี๋ยวนะดิฉันเหมือนเห็นอะไรอยู่ทางด้านหลังหนูเห็นเหมือนใครอยู่ทางด้านหลังคุณครูคุณครูเห็นมันหนูมั้ยสวัสดีค่ะมาแอบทำอะไรกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอเชิญเลยค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะแอบมาก่อนเลยครับผมตอนนี้ค่ะแอบมาเจอเฮียล้านอาจารย์ชินมาทำอะไรกันคะจะมาดูไม้ที่ปอต้องบอกว่าเพราะตอนนี้กระแสกระแรงมากใช่ต้องบอกว่าโควิด
เป็นเหตุสังเกตได้นะครับแล้วก็ตอนนี้สวนมณีมนต์นี่ต้องบอกว่าสุดยอดของนนทบุรีละนัดกันมาหรือเปล่าก็โทรมาเฮียแรงก็มาจากระยองฮะแล้วไม่โทรหาหนูเลยแอบมากัน2คนก็ข่าวว่าจะมาแวะๆๆมาแล้วก็มาก่อนนะนะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวไม่ได้ไม้นะครับที่นี่ต้องบอกว่าคิวจองออเดอร์เยอะมากเราต้องมาก่อนนะครับต้องมาก่อนเลยโดยเฉพาะที่คนเล่นกอเกตเนี่ยขาดไม่ได้เลยส่วนคู่ปอพ่อคู่ปอแกทำไม้ค่อนข้างเบอร์หนึ่งตะตอนนี้ถือว่าเป็นไม้ดังถือว่าโอเคเลยฮะลูกค้าประจำดูตู้ละ1ล้านบาทตู้ละ1ล้านบาทตู้นี้กะว่าเฮียร้านจะจองนะเนี่ยอ้าวจริงเหรอฮะจะจองแล้วหนูขอส่วนแบ่งได้ไหมคะนี่มองกันอยู่ตั้งนานฮะเฮียร้านเนี่ยทำไมต้องร้านอยู่แล้วนะครับต้องร้านอยู่แล้วเฮียร้านถึงชอบออกแนวสไตล์คล้ายๆเมื่อกี้ครับออกสายทางที่แต่ไม้เพิ่งจะลงฟองได้ประมาณสักเดือนหนึ่งยังไม่ได้สั่งร้านถึงแบบสนใจไม้พวกนี้ตอนนี้คือส่วนตัวผมเป็นคนชอบไม้ด่างอยู่แล้วแล้วตัวเนี้ยเขาเริ่มพัฒนามามันสวยจริงค่ะก็เลยกลายว่าเราต้องมาเลี้ยงละเพราะว่าตอนนี้กระแสเขาได้ด้วยไงเดี๋ยวจะคุยเขาไม่รู้เรื่องเราต้องมาเลี้ยงละเราก็เลยแอบมาซื้อซะใช่ครับใช่ครับเพราะว่าไม้ที่นี่เอาไปแล้วนี่ไม่ต้องไปหนูบ้านละเอาไปขึ้นฟอนได้เลยน่าไปขึ้นฟองเพราะว่าดูจากการปรุงดินแล้วเนี่ยเราสื่อมานานแล้วจากเน็ตเนี่ยที่นี่ไปแล้วสบายใจไม่มีตายแน่นอนใช่ไม่มีเฉาตายแน่นอนวันนี้มาไม่รู้ว่าครูปอเขาจะมีเด็ดๆอะไรแบบไหนบ้างครับตรงนี้อ่ะต้องถามครูปอแล้วครูปอจะมีอะไรเด็ดๆบ้างตอนนี้เอาจริงๆเลยครับไม่มีแทบจะไม่มีขายเลยจริงๆไม้ไทยเลยนะครับไม้แทบจะไม่มีขายคุณผู้ชมแสดงว่าต้องขายดีมากไม้ด่างคือไม่ได้ก็ขายได้ร้อยชิ้นเนี่ยไม่ใช่ได้ด่างทั้งร้อยต้นครับที่ราคาค่อนข้างจะสูงเพราะว่าผ่ามาแต่ละต้นเนี่ยบางทีร้อยชิ้นได้แค่20ต้นถึง10ต้นเองเราก็ต้องมาคัดเอาที่ได้สวนมาทำแล้วก็มาขายลูกค้าแต่ส่วนที่ด่างให้น้อยเนี่ยเราก็ขายให้สำหรับตลาดล่างเพื่อราคาคือราคาก็แตะต้องได้แต่สวยๆเราก็จะคัดอีกราคาหนึ่งขายคืออย่างนี้อย่างเมืองกอกเก็บเนี่ยเราก็จะคัดไม้ที่สวยขึ้นมาไม้เล็กเนี่ยสวยนะคะนี้ลายสวยตั้งแต่เด็กนะครับเราก็จะเก็บขึ้นมาในชุดนี้คือผมถ่ายลงนะใน Facebook 3ต้น 150,000 ไซส์นี้นะฮะเนี่ยค่ะ3ต้น 150,000 หวานมั้ยฮะหวานมั้ยฮะผมว่าประโยชน์คุ้มเนาะคุ้มฮะอย่างน้อยเอาไปดูก็ทางใจละได้ทางใจเพราะว่าบางทีไม้เล็กๆเนี่ยคนซื้อไปเนี่ยยังไม่เห็นฟอร์มไม่เห็นอะไรแต่ถ้ามาเจอตับต้นใหญ่ก็คืออีกเรื่องนึงเลยทิ้งหลงเลยครับผมใช่มันเป็นมนต์เสน่ห์เนาะอาจารย์เนาะเป็นมนต์เสน่ห์ว่าสีน่าจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเขาจะมีลูกเล่นแต่ละต้นเหมือนกันครับผมจะมีในต้นเนี่ยก็จะมีเม็ดอ่ะเนี่ยที่เรียกเม็ดคือนะครับนี่คือเม็ดบนใบบอลคือสีแดงเนี่ยแล้วมีความด่างอันนี้ใบที่อะไรเนี่ยนะฮะอันนี้ใบที่ต่างครับนี่ใบสุดท้ายอ๋อเดี๋ยวต้องขึ้นต่อเดี๋ยวต้องขึ้นต่อครับเกี่ยวกับสีแสงเสริมอะไรไหมฮะเกี่ยวด้วยครับผมบอลสีเนี่ยชอบอากาศร้อนชื้นแล้วก็แสงเนี่ยเสมอเลยโดนตั้งแต่เช้าเย็นๆก็คือแค่ไหนแค่เพียงแค่ 70% ครับผมแต่ถ้าช่วงร้อนๆอากาศร้อนๆถ้าโดนแดดทั้งวันเราก็จะพังนิดนึงแต่ถ้าถักชาวบ้านก็จะใช้ถังกระเพาพังตามตู้อะไรเงี้ยเพื่อแสงมันรอดได้ถ้าเราปกติเราไม่มีก็ใช้คะแนน 50% ช่วยแซมผมเรียนถามแบบมือใหม่ครับผมมือใหม่แต่มีสายป่านยาวอยากได้ต้นนี้ครับอยากได้ต้นเนี้ยประมาณสักกี่เดือนกี่ปีมันถึงจะขยายได้อีกจากไซส์นี้นะครับครับอีกประมาณไม่เกิน3เดือนก็ผ่าได้แล้วโอ้ครับแล้วก็อีกประมาณไม่เกิน5เดือนก็ออกดอกให้ผสมคือบอนสีเนี่ยถ้าจะออกดอกเนี่ยคือหัวต้องสมบูรณ์หัวใหญ่ครับถึงจะออกดอกให้เราผสมได้ครับผมแล้วก็ได้อายุด้วยแต่นี่คือตัวจุดหรือมาร์กจะต้องขึ้นกว่านี้ก่อนอีกไหมฮะก็สีประมาณนี้ครับผมแต่ว่าทรงใบจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆคือสังเกตบอลสีที่ใบใหญ่คือหัวเขาใหญ่ครับผมกินอาหารดีใช่ครับแต่ถ้าอยู่อย่างเงี้ยฮะไซส์อย่างขนาดนี้ครับเนี่ยยังไม่มีหัวแต่มันด่างกว่าจะต้นนั้นนะนี่คนละสายพันธุ์ครับอ๋อลูกไม้ใหม่ยังไม่จากที่นี่เลยเหรอฮะจากที่นี่ลูกไม้จากที่นี่เลยเหรอเป็นลูกเมืองกอเกตครับโอ้นี่แปลว่าไม่แพงแน่นอนนี่แพงแน่นอนเลยแต่ไม่ขายในตลาดอ๋อเหรอฮะครับผมถ้าออกช่วงนี้ก็อย่างน้อยนี่ไซส์นี้ก็ต้องมี 20,000 เริ่มต้นค่ะเริ่มต้นใช่ไหมฮะเริ่มต้นเลยเหรอสตาร์ทแล้วไม่แพงก็ต้องตัวเล็กใช่ไหมครับอันพอโตขึ้นมาหน่อยจะเป็นนี่เป็นแบบอ้าวต้นเดียวเหรอฮะถูกต้องครับเมื่อกี้เราก็วิจารณ์เนาะว่ามันต้นเดียวกันหรือเปล่าอยู่กับลายโอ้ลายใบครับผมเสน่ห์เสน่ห์ต้นเสน่ห์ฮะเป็นไม้พื้นออก
เขียวขาวนะครับแล้วก็มีกระดูกสีแบบชมพูอมแดงมีเม็ดแดงครับผมมันเกี่ยวขายเป็นใบไหมฮะอาจารย์หมายถึงว่าใบละใบละหมื่นสองหมื่นไม่ใช่ไม่ใช่สวนนี่ที่คุณตายละตามความด่างฟอร์มต้นครับผมมาทานตามฟอร์มต้นตามความด่างแบบนี้มีแทงหลอดใช่ไหมเนาะครับผมเนี่ยขึ้นมาแล้วสวยเต็มใบเลยครับสวยนะคะต้นนี้โอ้ต้นนี้น่าสนใจนะผมจะต้องไปขายที่ต้องไม่ขายที่สิขายที่ก็ได้จะขายไปนะครับขายตายไม่ไหวโอ้ดูตู้นี้ที่สวยไหมคะมากมากโอ้ยนี่ผมว่าผู้หญิงข้างๆผมนี่สวยแล้วนะมาเจอต้นนี้นี่ต้องเอาต้นไม้ก่อนสวยน้อยเลยเพราะมีคนเดียวร้านครับมาฟาร์มนี้ต้องนึกถึงต้นนี้เลยครับนี่นี่ไฮไลท์เลยตัวนี้นะครับเป็นลิมิเต็ดของที่นี่นะที่อื่นนี่หายากมากหายากมากใช่ไหมครับอธิบายสีสันหน่อยตอนนี้ผมขออนุญาตถือดีกว่าผมอันนี้เดี๋ยวทำราคาก่อนทำราคาก่อนอันนี้ไซส์นี้ณตอนนี้ก็จะเกือบแสนแล้วครับโอ้โหเท่ดีเงินเดือนไม่พอเพราะไม้จะเริ่มผ่าหัวได้แล้วครับได้เมืองเกาะเกร็ดเป็นใบไทยครับมีเม็ดแดงมีคือเม็ดแดงเรียกอยู่บนพื้นใบนะครับมีชมพูครับผมกล้าทรงใบแข็งแรงครับผมเป็นไม้ด่างอันนี้เขาเรียกทรงอะไรทรงใบโพไหมใบไทยครับผมใบอ๋อใบไทยเหรอฮะผมใบไทยครับผมเห็นต้นนึงมันผมชอบมากต้นนี้เนี่ยอ๋อนี่อันนี้มณีล้อมเพชรครับผมเป็นไม้เป็นไม้ที่ผสมที่สวนเหมือนกันแต่ว่าคนที่ตั้งชื่อคือเดี๋ยวนิ่งๆครับผมอาจารย์ผมขออนุญาตวางแต่อาจารย์ต้องยกต้นนั้นมาแทนเพราะว่าต้นต่อไปอันนี้เลยถามราคาเท่าไหร่คะต้นนี้ราคายังไม่ค่อยสูงมากครับอยู่ประมาณ 5-6 หมื่นโอ้ก็ยังไม่ไปมือครับยังเหมือนเดิมในตลาดยังมีน้อยกว่าเมืองเกาะเกร็ดนะครับผมแต่รูปใบสีสันเนี่ยเขาจะไม่ใหญ่มากเป็นไม้ระดับกลางๆแต่จับใบดูนะครับเนี่ยใบจะค่อนข้างใหญ่นิดนึงไม่สูงเนาะเป็นไม้ไม่ใหญ่มากครับใช่ไหมฮะกลางครับทรงเหมือนกับทรงพุ่มๆใช่ครับผมชื่ออะไรครับอธิบายสีสันหน่อยครับอันนี้มณีล้อมเพชรครับผมมณีล้อมเพชรใช่ครับตัวเอกลักษณ์เขาเลยเขาจะเป็นใบป้อมสั้นแล้วจะมีลวดลายมีเม็ดชมพูแล้วมันใบมันบุ๋มลงไปอ่ะนะฮะต่างจะให้ใช่ใบมันบุ๋มลงไปคู่ฝักกันนะครับฮะอันนี้คู่ฝักกันนะอันนี้ณเมืองนนคู่ฝักกันอันนี้มณีฝักเดียวกันแต่ว่าคนละเมล็ดฝักเดียวกันโอ้คนละเมล็ดดอกฝักเดียวกันแต่คนละเมล็ดอันนี้คนละชื่อด้วยครับอันนี้ณเมืองนนตั้งโดยเมืองนนตั้งโดยนัทวรวุฒินะครับความแตกต่างมันก็แตกต่างไหมฮะดูแตกต่างสวยคนละแบบสวยคนละแบบนะครับแต่ผมชอบฟอร์มจังอ่ะฟอร์มมันเนาะฟอร์มมันเป็นพุ่มสวยอ่ะฟอร์มสวยมากฟอร์มสวยแต่คือตัวนี้หน้าหนาวเนี่ยตรงหูเอาจอกนี่ฮะหวังเหลืองจะเหลืองครับสวยมากเป็นสีทองคือก้านจะไม่ยาวกว่านี้เท่าไหร่ใช่ไหมอาจารย์ครับจะสูงกว่านี้เป็นไม้ประหลาดกลางเหมือนกันครับโอ้อย่างนี้เหมาะเลี้ยงกับคอนโดใช่เหมาะเลยเนี่ยคอนโดเหมาะมากเพราะว่ามันดูมันฟอร์มอย่างนี้เนี่ยการให้หน่อให้กิ่งให้หน่อนานไหมฮะก็ตามอายุเลยครับผมประมาณ 5-6 เดือนถ้าไม้ไซนี้นะเนี่ยเหตุผลที่ผมว่าใส่กระถางใหญ่ก็คือเนี่ยทำฟอร์มไม้ประกวดนี่ยกหนักใช่ไหมฮะหนักคือผมผสมหน้าดินเข้าไปด้วยเพื่อให้มีอยู่คือบอลสีเนี่ยอยู่ได้นานคือถ้าเราไม่ใส่หน้าดินใส่อันนี้กี่นิ้วครับอาจารย์อันนี้กระถาง9นิ้ว9นิ้วอ่ะใช่ครับอันนี้หนักโอ้หนักเงิน 50,000 หนักเงิน 50,000 เงิน 50,000 หนักเลยมีที่แนะนำก็อีกต้นนึงก็คืออันนี้รัตนะรุ่งเรืองรัตนะรุ่งเรืองค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นใบไทยผมอันนี้ราคาครับนี่ราคาก็พอๆกันครับตัวนี้ในตลาดออกไปไม่ถึง100ต้นค่ะมีน้อยมากมันก็จะน้อยมากครับจุดเด่นของเขาคืออะไรคะจุดเด่นคือเป็นใบไทยครับเป็นไม้ค่อนข้างจะไม้ประกวดเลยครับไม้ไซส์ใหญ่ดกครับผมสีสันจะมีชมพูมีเม็ดชมพูมีลายขาวเนี่ยครับมีให้หมดเลยอย่างนี้ถ้าเฮียร้านเขาเลี้ยงไปเรื่อยๆแล้วเขาจะส่งประกวดอันนี้อยู่ในกลุ่มไหนฮะในกลุ่มประเภทใบไทยครับโอ้ใบไทยแต่ในกลุ่มของสมาคมบอลสีเนี่ยเขาจะจำกัดความสูงก็คือมีประเภท3นิ้ว5นิ้ว8นิ้วค่ะครับคือความสูงนะที่นับวัดคือนับนิ้วก็คือจากกาบเนี่ยฮะวัดถึงใต้ใบเนี่ยไม่เกินความสูงไม่เกิน3นิ้ว5นิ้วอะไรเงี้ยฮะถ้าเกิน8นิ้วขึ้นไปก็จะเป็นลงประเภทเป็นใบไทยใบยาวใบกลมอืมเป็นกาบก็คือส่วนกาบเลยก็จะเปลี่ยนประเภทอื่นอีกอ๋ออันนี้คือใบไทยครับผมใบไทยแปลว่า3แล้วเนาะครับผมอันนั้นใบยาว2ชนิดที่ผ่านไปเป็นใบยาวใบยาวใช่มั้ยฮะอันนี้ใบไทยอันนู้นใบยาวอันนู้นล่ะครับใบอะไรฮะใบยาวครับใบยาวอันนี้ก็ลูกไม้ใหม่ครับโอ้ทำไมลูกไม้เยอะจังตลาดครับเหรอที่ผสมใช่โอ้นี่สบายเลยนะลูกไม้ใหม่ใบยาวเออเนาะแต่รู้สึกมันจะหยิกๆที่ใบเนาะอาจารย์อันนี้มันขอบจะบิดนิดนึงครับแล้วก็จะมีเคล็ดเคิร์ฟครับสวยอ่ะใช่ครับสวยสวยสวยยังไม่มีครับยังไม่มีชื่อด้วยเอาชื่อหนูเหรอ
เขามีหลักการตั้งชื่อเออมันต้องมีใช่ไหมมีครับว่ามันอย่างมดอยู่สถานที่นี้ก็ตั้งแบบนี้บางทีโซนใบกลมเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะตั้งไปพวกเมืองพวกจังหวัดส่วนใหญ่ครับผมใบยาวแล้วบางทีใบยาวด่างสีชมพูสีอะไรแล้วแต่คือแล้วแต่ตั้งตามชื่อคนผสมบ้างถ้าอาจารย์ทินจะตั้งชื่ออาจารย์ทินจะตั้งชื่ออะไรผมฮะผมเจ้าพญานี่อาจารย์ยานตั้งชื่ออะไรฮะชื่อเมียน้อยมั้ยแต่ส่วนใหญ่บอลด่างแล้วเค้าตั้งพวกเพชรพวกเศรษฐีถ้าเป็นที่ร้านเอาไปอยู่ก็ต้องเป็นเศรษฐีเมืองแกงเออเศรษฐีเมืองระยองเศรษฐีเมืองแกงอ่ะจะมาต้นเนี้ยได้ไปชื่ออะไรเพื่อถูกใจอาจารย์ให้แม่น้ำหนึ่งไม่ได้นะครับเพราะแบนนี่แล้วตอนนี้แบนตอนนี้แบนตอนนี้แบนแล้วฮะถ้าของหนูนะบ้านหนูทำพระใช่ไหมหนูจะให้ชื่อพุทธคุณเลยโอ้ชื่อพอแล้วนะเออชื่อพอชื่อพอสวย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 หลักการหลักการอาจารย์ที่หยิบมา 3-4 ต้นเนี่ยมันอยู่ในฟอร์มสีเดียวกันไหมคือเหมือนว่าสีฟูเดียวกันตอนนี้มันจะมีโทนที่ขาวตัวนี้ครับผมจับได้2แสนแล้วทีนี้2แสนแล้วนะหลายแสนแล้วนะอันนี้ก็ลูกค้าเพิ่งจะตั้งชื่อให้บัวแก้วเกสรโอ้ชื่อพอครับผมเป็นไม้ด่างใบยาวครับแต่สังเกตใบจะไม่ใหญ่มากนะแล้วใบค่อนข้างจะหนาครับอาจารย์ก้านสวยจังเลยอ่ะตัวนี้ขายไปตั้งแต่ตอนเล็ก 35,000 เนี่ยอาจารย์ก้านนั้นสวยอ่ะขายแล้วนะจ๊ะ 35,000 แล้วมีเจ้าของแล้วตัวนี้เหรอเขาขายตั้งแต่เล็ก 35,000 แล้วก็ฝากเลี้ยงฝากเลี้ยงไว้ยังไม่ได้มารับโอ้ดีจังเลยมีฝากเลี้ยงอีกอ่ะฝากเลี้ยงได้โอ้น่ารักอ่ะเราหาต้นละ100 200แล้วฝากเลี้ยงต่อเขาคงจะฝากเอากลับบ้านไปก่อนอันนี้สวยสุดอาจารย์ผมชอบเห็นแปลกๆอยู่ต้นนึงนุ่มเขียวๆน่ะคล้ายๆต้นอะไรนู้นน่ะครับผมอันนี้เป็นไม้เมล็ดครับเพราะเมล็ดเมล็ดเลี้ยงอ่ะสวยนะคะเออนั่นนะคือแรกๆอ่ะผมดูแล้วก็ว่าจะโกมเห็นไหมครับแต่ทีเนี้ยถามว่าผมทำไม้ประกวดเนี่ยไม้สไตล์แบบเนี้ยเขาเรียกไม้พิการใช้ไม่ได้ลุงตุ้ยมันออกอะไรรู้เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมฮะนี่ออกดอกแล้วเห็นไหมคือไม้ประกวดถ้าเราทำผสมจริงอ่ะถ้าออกดอกไวใช้ไม่ได้ผมทิ้งหมดเลยเอาทิ้งไหมฮะเนี่ยเอาทิ้งยางเอายางนะมันอยู่ในตู้มาถึงทำประกวดครับถ้าออกดอกไวเนี่ยใบบนเขาจะชักสั้นอย่างเงี้ยอ๋อมันดึงเหมือนกับดึงอาหารกลับไปที่นั่นครับผมมันไม่เหมือนกับพวกโชคเก้าชั้นพวกไม้ใบอื่นที่ออกดอกแล้วเขาไม่ชักยอดเขาไม่ชักสั้นแต่บอลตียอดจะชักสั้นทำประกวดไม่ได้แล้วก็ไม้ทรงใบเล็กๆในสวยพอโตขึ้นเนี่ยเนี่ยใบหุบใบห่อหุบบิดไม่ดีอะฮะไม่ดีเอาอย่างนี้ถือว่าไม่ดีเหรอใช่ครับโอ้ตายละเราถือว่าแปลกถ้าผมได้ทำสารประกวดผมจะคัดจริงๆเลยจะไม่บอกไว้ทำพันจะไม่บอกกับไปประกวดแต่ถ้าเราเอาแบบนี้ทรงแบบนี้ใบดกเห็นไหมดกมากครับครับดกมากแล้วเราเอาแต่ไม้ดีๆโครงสร้างดีๆเข้าไปทำใหม่อาจจะได้ลูกสวยครับผมก็คือเก็บไว้พัฒนาต่อได้นี่ครับสีก็จัดจ้านทรงใบอันนี้คือเหมือนกันใช่ไหมฮะอันนี้คือจตุรเทพครับอ๋อเป็นบอลกราบสีเหลืองใช่แปลว่าก้านไม่สูงไม่สูงมากครับเป็นไม้กลางๆครับอันนี้เลี้ยงในตู้ก็ได้เหมือนกันครับแต่ว่าเลี้ยงในกระโจมเนี่ยครั้งเดียวสีจะดีกว่าจะสดกว่าก็คือไว้อย่างนี้ตลอดใช่ครับจนกว่าน้ำเนื้อก็ไม่ต้องให้ครับน้ำเราให้ใช้จานรองด้านล่างครับแล้วดูดขึ้นไปเองไม่ว่านักโทษเนี่ยครั้งเดียวใช่ครับอันตรายมากแล้วก็จะสีออกมาสวยตัวนี้ไม้ใหม่ครับนี่จักรราศีครับไม้ใหม่ใช่จักรราศีราศีกรกฎอ๋อเหมือนกันใช่ไหมฮะครับเป็นบอลกราบเหมือนกันแล้วนี่มันอันนี้ดอกออกออกไปแล้วใช่ไหมฮะจ่าเนี่ยออกแล้วผมผสมไม่น่าจะติดครับอ๋อคือเป็นไม้ตามราศีแบบนี้เหรอคะคือเราตั้งเป็นตับตับวันตับเดือนตับปีอะไรเงี้ยอยู่ในกลุ่มอาจารย์จำไม้ได้หมดเนี่ยฮะก็ผมก็จะจำเฉพาะไม้ผมพญาจำได้ไหมครับคนไหนอ่ะคนไหนอ่ะคนเดียวตาตุ่มตวงมีคนเดียวฮิรันมาตั้งไกลฮิรันมาดูอะไรตรงนี้คะอ๋อตอนนี้ถูกใจตัวนี้ครูปอครับถูกใจต้นไหนเอ่ยตัวนี้ครับตัวนี้ชื่ออะไรฮะเนี่ยผิดหวังเมืองนนท์ครับเชิญค่ะเมืองนนท์ใช่ครับถ้าจะกลับไประยองได้ครับผมได้แล้วด้วยครับมาทั้งทีค่ะไม่เสียเที่ยวไม่ผิดหวังจุดเด่นค่ะของต้นนี้ค่ะครูปอมีอะไรบ้างทรงใบครับลูกทรงใบครับผมทรงใบครับเนี่ยแล้วสีสันเป็นร้ายด่างชมพูครับกระดูกก็จะชัดเจนมากแล้วจะมีสีเหลืองทองในใบครับเป็นไม้ตรงตั้งแข็งแรงใช่ครับก็คือสวยแปลกดีฮะสวยแปลกดีถูกใจใช่ไหมคะต้นนี้ลุงตุ้ยผมมีไม้กับระยองแล้วนะครับผมชุดนี้ออกตลาดไม่เยอะมากไม่เยอะเท่าไหร่ถึง50ต้นครับแต่ตอนนี้เนี่ยมีที่เฮียร้านแล้วต้นนึงใช่ครับแต่เป็นไซส์ใหญ่พร้อมผ่าได้เลยครับอย่างเงี้ยใช่ครับพร้อมผ่าได้เลยน้ำเมืองนนท์น้ำเมืองระยองเฮียร้านก็เป็นน้าระยองอะดิครับ
็นน้ำเมืองนนท์อยู่ค่ะนะคะแต่ว่าอยู่กับเฮียร้านของเราแต่ตอนนี้มันจะผ่าแผงนิดนึงคือเขาจะเป็นป้ายเขียวปกติน้ำเมืองนนท์อ่ะพื้นใบจะเป็นสีน้ำตาลใช่ครับตอนนี้มันจะเป็นป้ายเขียวเขียวป้ายด่างชมพูครับที่จะผ่าแผงแต่ทีนี้ถ้าต้นเนี้ยเฮียร้านซื้อไปแล้วถ้าเฮียร้านผ่าแล้วกลับมาเป็นแบบนี้อีกเฮียร้านสามารถตั้งชื่อใหม่ได้เพราะว่าเกิดการผ่าแผงครับผมจะไม่เหมือนแม่แหละครับอ๋อตอนนี้ผมก็ต้องไปลุ้นเพื่อให้มันเหมือนแม่มันจะได้กลับมาอีกรอบนึงว่าทางคุณปอควรจะชื่ออะไรดีครับหนูว่าได้ชื่อเชียร์ร้านนาระยองแน่เลยตอนนี้ค่ะเราก็อยู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะก็ต้องบอกเลยว่าใครเนี่ยที่นึกถึงไม้ด่างบอนต่างๆต้องมาที่นี่เลยค่ะมาที่ไหนคะเชียร์ร้านสวนคูปอครับสวนคูปออยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่ไซน้อยฮะอยู่ที่ไซน้อยนะคะเรียกได้ว่าเป็นเจ้าพ่อเมืองเกาะเกตเลยค่ะกับสวนมณีมนนั่นเองเปิดทุกวัน8โมงเช้าถึงกี่โมงนะคะ5โมงเย็นครับถึง5โมงเย็นนะคะก็สามารถสอบถามได้เบอร์โทรศัพท์มีให้แล้วก็ Facebook ชื่ออะไรเอ่ยจิรวัตรแซ่อึ้งครับผมจิรวัตรแซ่อึ้งภาษาอังกฤษนะคะก็ใครที่บอกว่าจะเดินทางมาที่นี่นะคะก็ปักหมุดมาเลยที่บิ๊กซีบิ๊กซีไซน้อยง่ายที่สุดแล้วก็โทรมานะคะก็สามารถมาชมไม้สวยๆกันได้วันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะครูปอมากๆเลยค่ะนะคะที่มาอธิบายรวมถึงค่ะขอบคุณอาจารย์ชินแล้วก็เฮียร้านด้วยนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราค่ะและแน่นอนเลยว่าครั้งหน้าค่ะคอยติดตามว่าเราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านค่ะไปลุยสวนไหนกันต่ออย่าลืมติดตามค่ะ